بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านครับท่านพี่น้องครับเราในฐานะที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรากล่าวปฏิญาณตนว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าเรายอมรับในการเป็นศาสนทูตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องยอมรับว่าปัจจัยต่างๆที่เราครอบครองอยู่ทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานให้ทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวพระองค์มีอำนาจที่จะเพิ่มพูนให้แก่เราพระองค์มีอำนาจที่จะดึงออกจากกรรมสิทธิ์ของเราในทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับความประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องครับวันนี้ผมจะคุยกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องชี้ทางรวยคำว่าชี้ทางรวยในที่นี้เนี่ยผมหมายถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกถึงแนวทางที่จะทำให้อัลลอฮ์โปรดเมตตาโปรดปรานเพิ่มพูนริสกีให้แก่เราจนเป็นริสกีที่พอเพียงไม่ได้รวยจนกระทั่งล้นฟ้าแล้วก็เอาดีไม่ได้ไม่ใช่รวยอย่างนั้นแต่ชี้ทางรวยในที่นี้หมายถึงท่านนบีชี้ทางว่าทำอย่างนี้แล้วอัลลอฮ์จะโปรดเมตตาให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยได้รับริสกีที่พอเพียงเพราะริสกีที่พอเพียงมันดีกว่าริสกีที่มากแต่มันเกิดปัญหาแล้วก็ไม่พอเพียงวันนี้จะได้นำเสนอให้พี่น้องได้รับทราบ12ขั้นตอนด้วยกันหรือ12วิธีการ12การปฏิบัติที่ปฏิบัติแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสัญญาว่าอัลลอฮ์จะโปรดเมตตาพระองค์จะโปรดปรานเพิ่มพูนริสกีที่พอเพียงให้แก่เราท่านทั้งหลายก่อนอื่นพี่น้องจำเป็นอย่างยิ่งเลยนะที่จะต้องยอมรับว่าอำนาจที่จะเพิ่มพูนริสกีให้แก่เราอำนาจที่จะตัดทอนริสกีออกไปจากชีวิตของเราอำนาจตรงนั้นอยู่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นโดยอัลกุรอานอายะห์หนึ่งอยู่ในซูเราะห์ซะบะอายะห์ที่36อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสว่ากุลอินนะร็อบบียับซูตุรริสกะลิมัยยะชาอูวะยักดิรوalakin aksaran nasila ya'lamun ซึ่งมีใจความว่าจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดแท้จริงพระผู้อภิบาลของฉันนั้นเป็นผู้ทรงอำนาจสูงสุดในการที่จะเพิ่มพูนริสกีเพิ่มพูนปัจจัยต่างๆให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และอัลลอฮ์ก็เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดที่จะทำให้ปัจจัยต่างๆนั้นลดน้อยลงหรือหมดไปจากชีวิตของคนคนนั้นแต่ว่าส่วนใหญ่ของมนุษย์เนี่ยทำเป็นเมินทำเป็นไม่รู้หรือแกล้งทำเป็นลืมทำเป็นไม่รู้ถึงอำนาจอันสูงสุดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนี้สำคัญมากทีเดียวเราต้องยอมรับว่าอัลลอฮฺเป็นผู้มีอำนาจเพียงพระองค์เดียวในการที่จะประทานริสกีให้แก่เราหรือริสกีที่เรามีอยู่แล้วอัลลอฮ์มีอำนาจเพียงพระองค์เดียวที่จะปกป้องดูแลให้ริสกีเหล่านั้นเนี่ยมันยังอยู่กับชีวิตของเราและอัลลอฮ์ก็มีอำนาจเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะตัดทอนหรือเอาริสกีที่พระองค์ได้ประทานให้มานั้นกลับคืนสู่พระองค์พระองค์มีอำนาจเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยพี่น้องเมื่อเรายอมรับแบบนี้แล้วว่าอัลลอฮ์มีอำนาจเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะประทานริสกีให้แก่เราถ้างั้นถามว่าเราจะต้องทำยังไงล่ะที่จะให้พระองค์โปรดปรานเมตตาแก่เราเพิ่มพูนริสกีให้แก่เรา
ราจะทำอย่างไรก็ต้องทำตามสิ่งที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้เพื่อที่จะทำสิ่งเหล่านี้เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะได้เป็นผู้หนึ่งที่จะได้ประทานริสกีเพิ่มพูนให้แก่เราหนทางทั้ง12แนวทางต่อไปนี้เป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายควรอย่างยิ่งนะที่จะยึดถือมาปฏิบัติแล้วก็ทำให้มันจริงจังยืนหยัดมั่นคงในการปฏิบัติตาม12แนวทางตรงนี้แล้วอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทรงโปรดปรานเพิ่มพูนริสกีที่พอเพียงให้แก่ชีวิตของเราเราจะได้ไม่เดือดร้อนเพราะหนทางต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราบรรดาซอฮาบะห์ได้ทำกันมาแล้วและอัลลอฮ์ก็ได้ประทานริสกีที่พอเพียงเป็นริสกีที่ได้รับมาแล้วมีความเป็นอยู่ที่พอเพียงแล้วก็ไม่เดือดร้อนเกิดความสุขในริสกีที่ได้รับท่านพี่น้องครับหนทางที่หนึ่งบรรดาอุลามะบอกว่าในเมื่อเรายอมรับแล้วว่าอัลลอฮ์เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดเพียงพระองค์เดียวที่จะประทานริสกีให้แก่เราถ้างั้นเราต้องทำข้อนี้เป็นอันดับแรกก็คือพยายามทำให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักและพึงพอใจในภารกิจต่างๆแห่งชีวิตให้มากที่สุดต้องวางแผนเลยพี่น้องอะไรที่เป็นความดีฉันทำฉันจะทำด้วยความถูกต้องฉันจะทำด้วยความบริสุทธิ์ใจฉันจะยืนหยัดทำความดีอย่างนี้นะเรื่อยไปจนกระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพึงพอพระทัยทรงรักในการปฏิบัติที่เราได้ปฏิบัติไปเพื่อพระองค์ถ้าเรามาถึงจุดนี้แล้วอินชาอัลลอฮ์ทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์จะประทานให้แก่เราตามที่พระองค์ได้สัญญาเอาไว้ในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้หะดีษบทหนึ่งพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สัญญาเอาไว้อย่างชัดเจนหะดีษบทนี้เป็นหะดีษกุดซีแปลว่าหะดีษที่ท่านนบีรายงานโดยตรงมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันอบีฮุรอยเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลากอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนัลลอฮะตะอาลากอลาما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ท่านอบูฮุรอยเราะห์ได้รายงานว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าแท้จริงอัลลอฮ์ได้ตรัสว่าบ่าวของฉันจะยังคงแสวงความใกล้ชิดกับฉันไม่ว่าสิ่งใดก็ตามแต่ที่เขาได้ปฏิบัติในเรื่องของฟัรดูในเรื่องของอามัลที่เป็นวาญิบสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ฉันเนี่ยรักมากที่สุดแล้วบ่าวของฉันก็ยังคงแสวงความใกล้ชิดกับฉันด้วยการปฏิบัติสิ่งต่างๆที่เป็นซุนัตละหมาดซุนัตถือศีลอดซุนัตนะครับจ่ายซะดอกอที่ถือว่าเป็นเรื่องของซุนัตซิกรุลลออ่านกุรอานสิ่งต่างๆเหล่านั้นเขาทำเพื่อฉันจนกระทั่งฮัตตาอุฮิบบะฮูจนกระทั่งฉันเนี่ยรักบ่าวคนนี้อย่างมากفَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعْ بِهِ เมื่อฉันรักบ่าวของฉันคนนี้แล้วฉันจะอยู่ใกล้ชิดกับเขาเชกเช่นการได้ยินเขาของเขาที่เขาได้ยินหมายความว่าใกล้ชิดเหมือนกับการได้ยินของเขาฉันจะใกล้ชิดเหมือนกับการเห็นของเขาฉันจะใกล้ชิดกับเขาเหมือนการสัมผัสของเขาวะลาอินซาอาลานีลาอุอติยันนะฮูประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้เมื่อฉันอยู่ใกล้ชิดเขาแล้วเมื่อฉันรักเขาแล้วเขาขออะไรกับฉันฉันจะประทานให้ทั้งหมดโดยไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นท่านพี่น้องเห็นไหมความโปรดปรานความเมตตาของอัลลอฮ์มีกับเราขนาดไหนขั้นตอนแรกพี่น้องครับจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องทำในสิ่งที่อัลลอฮ์รักทำในสิ่งที่อัลลอฮ์พอใจซะก่อนเมื่อเราทำในสิ่งที่อัลลอฮ์รักทำในสิ่งที่อัลลอฮ์พอใจแล้วเราวิงวอนขอต่อพระองค์ให้พระองค์ได้โปรดเพิ่มพูนริสกีที่พอเพียงให้แก่เราพระองค์จะประทานให้แก่เราโดยที่เราจะได้รับริสกีที่พอเพียงและก็มีความสุขกับริสกีที่ได้รับนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากทีเดียวอีกหะดีษหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวอย่างนี้ฮัสซินูอัมวาละกุมบิซซะกาตวะดาวูมัรฎอกุมบิศอดอกะฮ์วัสตักบิลูอัมวาจัลบะลาบิดดุอาอิหะดีษนี้บรรดาอุลามะบอกว่า
เป็นหะดีษที่จะนำเราไปสู่การได้รับความรักจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีสอนว่าพวกท่านทั้งหลายจงปกป้องรักษาทรัพย์สมบัติของพวกท่านด้วยการจ่ายซะกาตอัลลอฮฺอักบัรเราเนี่ยปกป้องรักษาทรัพย์สมบัติของเราเราเอาไปฝากธนาคารเราเอาไปฝากเอาไปใส่ไว้ในเซฟที่ธนาคารเราคิดว่าตรงนั้นมันปลอดภัยอย่าลืมนะถ้าอัลลอฮฺเห็นว่าเราปฏิบัติตัวในลักษณะที่ไม่ถูกต้องถ้าพระองค์จะเอาคืนแล้วก็ทุกอย่างแม้ว่าจะอยู่ในที่ที่ปลอดภัยที่สุดแต่เงินเหล่านั้นจะถูกจ่ายออกไปด้วยกับเหตุการณ์ที่เป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดที่มันจะมาเกิดขึ้นกับชีวิตของเราดังนั้นทำในสิ่งนี้นะพี่น้องในสิ่งที่อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์พอใจอัลลอฮ์ให้ท่านนบีมาบอกว่าจงปกป้องรักษาทรัพย์สมบัติของพวกท่านให้ดีด้วยการจ่ายซะกาตไม่ใช่ปกป้องรักษาทรัพย์สมบัติด้วยวิธีอื่นๆทั้งสิ้นทรัพย์สมบัติเราเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยอัลฮัมดุลิลละห์เป็นการรักษาในระดับหนึ่งแต่สิ่งที่จะต้องรักษาทรัพย์สมบัติแล้วก็ถือว่าเป็นการรักษาที่ดีที่สุดนั่นคือการจ่ายซะกาตและต่อจากนั้นก็จงรักษาคนป่วยของพวกท่านด้วยการจ่ายซอดากะห์และก็จะต้องเผชิญกับคลื่นแห่งการทดสอบของอัลลอฮ์ด้วยการวิงวอนขอดุอาประเด็นสำคัญอยู่ในช่วงแรกของฮะดีษก็คือทำในสิ่งที่อัลลอฮ์รักด้วยการจ่ายซะกาตทำในสิ่งที่อัลลอฮ์รักด้วยการจ่ายซอดากะห์แล้วตรงนี้แหละจะเป็นหนทางที่จะทำให้อัลลอฮ์เพิ่มพูริสกีให้แก่เราจนกระทั่งเราพอเพียงจากริสกีที่เราได้รับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประเด็นแรกนี้พี่น้องทำได้ไหมวางแผนนะพี่น้องทำในสิ่งที่อัลลอฮ์รักทำในสิ่งที่อัลลอฮ์พอใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานสิ่งที่เป็นเรื่องที่เรามีความปรารถนานั่นก็คือเราต้องการได้รับริสกีที่พอเพียงได้รับริสกีที่เพิ่มพูนขึ้นเป็นริสกีที่จะนำความสุขมาสู่ชีวิตของเราอัลลอฮ์ก็จะประทานให้แนวทางที่สองพี่น้องมันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์วันละมากๆพี่น้องครับตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเองก็ทำอย่างเนี้ยแล้วริสกีที่พระองค์ได้ประทานมาให้แก่ผมมันก็ไม่ฝืดเคืองอาจจะได้ไม่มากแต่ว่าพอใช้ได้มาแล้วมันเป็นริสกีที่มีคุณค่ามันอยู่กับเราครบลูกไม่ป่วยภรรยาไม่ป่วยลูกชายไม่โดนอุบัติเหตุลูกตั้งใจเรียนดีไม่ติดยาเสพติดมันไม่เกิดเรื่องต่างๆที่ไม่ดีที่จะทำให้เงินนั้นน่ะถูกจ่ายออกไปจ่ายออกไปเพื่อที่จะไปดับปัญหาต่างๆเหล่านั้นอัลลอฮ์ไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นเงินที่ได้มาก็เป็นเงินที่บริสุทธิ์และเป็นเงินที่อยู่กับเราเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยเราหมั่นขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ผมเองขับรถนี่นะครับผมก็อัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอตูบุอิไลฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ฉันขอกลับเนื้อกลับตัวสู่อัลลอฮ์ว่าเป็นพันๆครั้งพี่น้องบางครั้งกว่าจะไปถึงที่ที่จะไปบรรยายเนี่ยว่าเป็นพันๆครั้งอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่ให้เราอดแล้วเราก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็เราก็ได้มีโอกาสทำอามัลซอเลห์ได้รับใช้ศาสนาของพระองค์สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกบัญญัติไว้ในอัลกุรอานอย่างชัดเจนว่ายิ่งขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์มากเท่าไหร่อัลลอฮ์จะทดแทนเพิ่มพูนริสกีให้แก่เราในซูเราะห์นูห์อายะห์ที่10ถึงอายะห์ที่12อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสอย่างนี้ฟะกุลตุสตักฟิรูร็อบบะกุมอินนะฮูกานะกอฟฟารอيرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا الله سبحانه وتعالى ได้ตรัสว่าจงกล่าวแก่พวกเขาเถิดโอ้มุฮัมมัดพวกท่านทั้งหลายจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆเพราะแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอภัยโทษยิ่งพระองค์ทรงรักการอภัยโทษเมื่อถ้าหากว่าท่านทั้งหลายได้ทำอย่างนี้อยู่อย่างต่อเนื่องขออภัยโทษอย่างต่อเนื่องอัลลอฮ์จะทำให้ฝนเนี่ยหลั่งลงมาจากฟากฟ้าเป็นฝนแห่งความจำเริญมาแล้วมาพร้อมกับริสกีที่มากมาย
วายุมดิดะกุมบิอัมวาลิลและอัลลอฮ์ก็จะเพิ่มพูนปัจจัยยังชีพให้แก่พวกท่านอย่างมากมายรวมทั้งลูกหลานที่ดีอัลลอฮ์ก็จะประทานให้ด้วยขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์น้ำฝนตกลงมาพาริสกีมาให้เราอัลลอฮ์เพิ่มพูนปัจจัยยังชีพเพิ่มพูนทรัพย์สินให้แก่เราเป็นริสกีที่ดีแล้วก็พอเพียงแล้วก็ยังให้ลูกหลานที่ดีแก่เราอีกด้วยนี่คือเป็นผลของการขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องครับในสมัยก่อนนี้นะครับมีบุคคลหนึ่งนะฮะที่เป็นผู้ที่มีความรู้อย่างมากเลยนะครับท่านชื่อฮัสซันอัลบาซารีเป็นคนที่มีความรู้มากเลยทุกครั้งที่ใครก็ตามแต่ไปหาท่านท่านก็จะบอกว่าให้ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์อิสตัฆฟิรูร็อบบะกุมจงขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์มาร้องเรียนท่านกี่เรื่องก็ตามแต่ท่านก็ให้ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ให้ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์บรรดาลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยก็เลยกล่าวถามว่านี่ท่านฮัสซันอัลบาซารีทุกคนที่มีปัญหามาหาท่านเนี่ยท่านก็แนะนำเรื่องการขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ตลอดเลยมาบอกว่ายากจนก็ให้ขออภัยโทษมาร้องเรียนเรื่องพืชไร่พืชสวนเกิดความแรงแค้นอย่างมากมายสัตว์เสือกตายกันหมดแล้วน้ำไม่มีให้ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์บางคนไม่มีลูกท่านก็บอกว่าให้ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์บางคนบอกว่าฉันเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรนักหนาหรอกแต่ว่ารู้สึกมันหงุดหงิดรู้สึกมันไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวท่านก็บอกว่าให้ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ทุกคนที่มาหาท่านท่านแนะนำให้เขาขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ทั้งสิ้นมันหมายความว่ายังไงกันท่านฮาซันบอซารีบอกว่าอัลลอฮ์จะให้ทางออกแล้วฉันไม่ได้บอกเองอัลลอฮ์บอกเอาไว้นะครับเมื่อขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์มากๆแล้วอัลลอฮ์เพิ่มปูริสกีให้อัลลอฮ์ประทานน้ำฝนลงมาอัลลอฮ์ประทานลูกที่ดีให้อัลลอฮ์ได้ประทานสิ่งต่างๆที่เป็นความดีอันมากมายอันเนื่องมาจากการที่พวกท่านทั้งหลายมันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสไว้ในอัลกุรอานอย่างชัดเจนนอกเหนือจากนั้นท่านนบียังบอกย้ำในเรื่องนี้อีกว่าถ้ามันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์อย่างต่อเนื่องอะไรเกิดขึ้นพี่น้องมาดูท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้รายงานว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวอย่างนี้มันลาซิมัลอิสติกฟารجعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب ใครก็ตามที่มันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์อย่างสม่ำเสมอมีเวลาพับก็อัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะตูบุอิไลขับรถก็อัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะตูบุอิไลทำกับข้าวก็ว่าดูอาบทนี้แหละขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์กวาดบ้านก็ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์มีเวลาว่างมันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์อยู่สม่ำเสมอดูนะอัลลอฮ์ให้อะไรเกิดขึ้นอัลลอฮ์ให้ท่านนบีมาบอกว่าอัลลอฮ์จะเป็นผู้ที่กำจัดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นความคับแค้นใจใดๆก็ตามแต่ที่เกิดขึ้นพระองค์จะหาทางออกที่ดีให้ปัญหาก็จะจบความคับแค้นใจก็จะไม่มีวะรอซะกอฮูมินไฮซูลายะฮ์ตะซิบและอัลลอฮ์ก็จะเพิ่มพูริสกีให้แก่เขาโดยที่เขาไม่ได้คาดคิดมาก่อนเลยว่าจะได้รับริสกีก่อนนั้นเห็นไหมพี่น้องมันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ดังนั้นขอให้พี่น้องติดที่ลิ้นของเราอยู่ตลอดเวลาว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์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 ว่าอย่างเงี้ยบ่อยๆนะพี่น้องครับ2หนทางแล้วนะหนทางที่หนึ่งทำในสิ่งที่อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์พอใจแล้วอัลลอฮ์ก็จะประทานริสกีให้แก่เราอันที่สองขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์มากๆนบีบอกว่าอัลลอฮ์จะเพิ่มพูนริสกีให้โดยที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อนเชื่ออัลลอฮ์ไหมล่ะเชื่อรอซูลไหมล่ะถ้าเชื่อลองทำในสองข้อเนี่ยลองทำที่ทำให้มันจริงๆทำให้มันจังๆยืนหยัดในการทำให้ตลอดแล้วสัญญาที่อัลลอฮ์บอกกับท่านนบีพระองค์จะปฏิบัติตามสัญญาของพระองค์โดยที่เราจะได้รับริสกีที่เพิ่มพูนขึ้นโดยที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อนเลยประการที่3มันทำความดีมันช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสและก็ผู้ที่อ่อนแอกว่าพี่น้อง
ใครที่เขาเดือดร้อนใครที่เขาอ่อนแอกว่าเราใครที่เขาอยู่ในสภาพที่ด้อยโอกาสกว่าเราเคยช่วยเหลือเขาบ้างไหมช่วยเหลือได้ทรัพย์สินไม่ได้เคยใช้คำพูดเนี่ยให้กำลังใจเขาบ้างไหมถ้าทำตรงนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประทานความโปรดปรานของพระองค์ให้แก่เราอย่างแน่นอนพี่น้องนี่คือเรื่องที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้อย่างชัดเจนมาดูหะดีษก่อนพี่น้องท่านนบีได้ยืนยันว่าในหะดีษบทนี้นะครับบันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีอันมุซอับอิบนุซาอ์ดรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลารออาซาอ์ดรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนะละฮูฟัฎลันอะลามันดูนะฮูفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم ข้อ3นี้นะครับเป็นข้อที่พี่น้องพยายามทำนะใครที่ด้อยโอกาสกว่าเราใครที่เขาย่ำแย่กว่าเราช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆเราบอกว่าเราไม่มีสตังค์ไม่มีสตังค์ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเขาเลยเนี่ยนะพี่น้องมันเป็นเรื่องที่ย่ำแย่มากแม้แต่ขนมสักห่อนึงก็ช่วยเหลือได้ส้มสัก2ผล3ผลลูกเงาะสัก2ลูก3ลูกเอาไปให้เขาได้คนที่เขาแย่กว่าเราถ้ามันช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาสคนที่ย่ำแย่กว่าเราแบบนี้นะดูหะดีษนี้บอกเอาไว้ท่านมุซอาบอิบนุซาดินได้รายงานว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนั้นเห็นท่านซาดุนนะครับมุซอาบนี่เห็นท่านซาดุนเนี่ยว่าท่านซาดุนเนี่ยแสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ยได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าคนอื่นคล้ายๆกับว่าเป็นผู้ที่อาจจะอยู่ในลักษณะที่ภูมิใจแล้วก็เกิดความดีใจว่าตนเองอัลลอฮ์โปรดปรานอัลลอฮ์เมตตาอัลลอฮ์เพิ่มปูริสกีให้แก่คนอื่นท่านนบีจึงได้กล่าวเตือนท่านซะดุนนะครับว่าฮัลตุนซอรูนวะตุรซากูนอิลลาบิดุอาฟาอิกุมการที่ท่านได้รับริสกีที่เพิ่มพูนขึ้นการที่อัลลอฮ์ประทานริสกีอันพองเพียงอันมากมายให้แก่พวกท่านเป็นเพราะพวกท่านได้ช่วยเหลือคนที่อ่อนแอกว่าในสำนวนที่นบีบอกว่าไม่ใช่เป็นการที่พวกท่านทั้งหลายขอการช่วยเหลือหรือว่าให้การช่วยเหลือต่อคนที่อ่อนแอกว่ากันนั้นหรือนบีถามเป็นคำถามที่พวกท่านทั้งหลายได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ได้รับริสกีที่เพิ่มพูนขึ้นจากอัลลอฮ์ไม่ใช่เป็นเพราะพวกท่านทั้งหลายช่วยเหลือคนที่อ่อนแอกว่ากันนั้นหรือเพราะนั้นอย่าได้ภูมิใจมากนะที่ท่านทั้งหลายร่ำรวยขึ้นมามีริสกีที่มากมายนั้นอย่าภูมิใจมากเมื่อมีริสกีเพิ่มพูนขึ้นต้องช่วยเหลือคนที่อ่อนแอและอัลลอฮ์จะให้เพิ่มขึ้นอีกเพราะท่านนบีกล่าวเป็นในเชิงคำถามการที่พวกท่านทั้งหลายได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์การที่พวกท่านทั้งหลายได้รับริสกีเพิ่มพูนจากอัลลอฮ์นั้นไม่ใช่เพราะการที่ท่านทั้งหลายให้การช่วยเหลือคนอื่นกันนั่นหรือนี่คือสิ่งที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้ดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่เราจำเป็นที่จะต้องเอาใจใส่อีกหะดีษหนึ่งท่านนบีพูดไว้ชัดเจนทีเดียวท่านอบูดาร์ดะรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอับกูนีฟีดุอาฟาอิกุมفإنما ترزقون وتنصرون بدعفائكم ท่านนบีบอกว่าพวกท่านทั้งหลายจงมีความปรารถนาเหมือนกับฉันเถอะในการให้การดูแลช่วยเหลือบุคคลที่อ่อนแอในหมู่พวกท่านจงมีความปรารถนาเหมือนดังที่ฉันมีความปรารถนาอยากที่จะช่วยเหลือคนอ่อนแอคนที่ด้อยโอกาสคนที่ตกทุกข์ได้ยากฉันปรารถนาอย่างยิ่งที่จะดูแลช่วยเหลือคนเหล่านี้ฟาอินนามาตุรซากูนวะตุนซอรูนบีดุอาฟาอิกุมเพราะแท้จริงการที่พวกท่านทั้งหลายจะได้รับริสกีที่เพิ่มพูนขึ้นก็เป็นเพราะว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยได้ให้การช่วยเหลือได้ให้การอุปถัมภ์ได้ให้การอนุเคราะห์กับบุคคลที่อ่อนแอในหมู่พวกท่านท่านทั้งหลายจะได้รับการเพิ่มพูนในริสกีที่อัลลอฮ์จัดเตรียมเอาไว้แล้วมันเป็นบททดสอบนะพี่น้องเราเนี่ยสามารถช่วยเหลือคนอื่นน่ะทำซะก่อนแล้วอัลลอฮ์ให้ท่านนบีมาบอกว่าอัลลอฮ์สัญญาว่าถ้าท่านทำตรงนี้อัลลอฮ์ผู้มีอำนาจสูงสุดผู้มีอย่างเหลือล้นไม่มีวันหมด
พระองค์ก็จะประทานสิ่งต่างๆที่เป็นคุณงามความดีในเรื่องของริสกีเนี่ยให้แก่เราพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ทุกท่านครับถ้าเราอยากที่จะให้อัลลอฮ์ประทานริสกีให้แก่เราที่เพิ่มพูนขึ้นและมันก็พอเพียงจงให้การดูแลจงช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาสกว่าซึ่งทำตรงนี้ต้องทำตรงนี้เสียก่อนแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้การช่วยเหลือต่อเรานะครับประการที่4พี่น้องตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่หลายๆคนเนี่ยหลายๆคนไม่เอาใจใส่นั่นก็คือการจัดสรรเวลาเพื่อการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ครบถ้วนมีเวลาเพื่อการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อย่าพูดว่าไม่มีเวลาละหมาดบางคนเนี่ยผมไปสนทนาด้วยนะพี่น้องเขาบอกว่าอาจารย์ถ้าต้องไปละหมาด5เวลาตรงนู้นก็ต้องเสียเวลาถ้าเกิดไปละหมาดนั้นได้วันละ100วันละ100บาทถ้าไม่ได้ละหมาดได้วันละ200เนี่ยอาจารย์จะเอาอันไหนโอ้โหพี่น้องเขาดูถูกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงขั้นนี้นะละหมาดเงินหายไปสักหน่อยนึงนะครับทิ้งละหมาดไปเอาปัจจัยยังชีพแลกแค่เพิ่มเงินมาอีก100เดียวเนี่ยพี่น้องเขาไม่เกิดความมั่นใจไงว่าอัลลอฮ์เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดที่จะประทานริสกีอันพอเพียงให้แก่เขาจะอย่างไรก็ตามแต่ใครจะคิดยังไงก็ตามแต่พี่น้องผมไม่อยากที่จะลงในรายละเอียดในคำวิพากษ์วิจารณ์ที่มีต่อคนคนนี้เพราะเขาที่พูดออกมาอย่างนี้เขาไม่ได้มีการศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยแม้แต่น้อยไม่แคร์เลยละหมาดทิ้งก็ได้ถ้าหากว่าตังค์มันได้มากกว่าและดันมีหน้ามาถามพี่นะถ้าละหมาดครบ5เวลาเนี่ยได้100เดียวกับไม่ละหมาดเลยได้200ยาวอันไหนดันมาถามแบบนี้อีกพี่น้องเป็นคำถามที่เหยียดหยามดูถูกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหลือเกินพี่น้องเอาละเราไม่ไปพูดถึงส่วนนั้นแต่เราจะมาพูดตรงนี้เราเชื่อเพราะเราเชื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีใช้ให้เราเนี่ยจัดสรรเวลาเพื่อการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เวลาต่างๆแบ่งให้ดีจัดสรรให้ดีจัดสรรให้มันลงตัวแล้วอัลลอฮ์ก็จะเพิ่มภูริสกีให้แก่เราสนใจในเรื่องนี้ซะก่อนพี่น้องไปทำงานที่โรงงานได้เงินมากแต่ว่าไม่ได้ละหมาดยอมขาดละหมาดพี่น้องจำไว้นะริสกีอันนั้นเป็นริสกีที่จะได้รับความอัปยศในภายภาคหน้าหรือไม่ก็อาจจะเป็นริสกีที่ได้รับมาแล้วมีแต่ความเดือดร้อนมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความทุกข์ร้อนไม่มีความสุขถามว่าได้รับเดือนละ 50,000 โอ้โหมาอยู่ที่บ้านไม่มีความสุขเลยลูกเป็นเบาหวานภรรยาเป็นไตแม่เป็นโรคหัวใจต้องจ่ายออกไปเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวต้องไปเยี่ยมคนนั้นเดี๋ยวต้องพาคนนี้ไปหาหมอเดี๋ยวไอ้คนนั้นยาขาดโอ้โหพี่น้องมีแต่ความวุ่นวายเนี่ยอย่าทําอย่างนั้นเด็ดขาดพี่น้องอย่าไปแลกกับปัจจัยเพียงเล็กๆน้อยๆแล้วต้องยอมทิ้งการละหมาดทิ้งการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องเชื่อมั่นนะตรงนี้เป็นหลักการยึดมั่นว่าอัลลอฮ์มีอำนาจสูงสุดที่จะประทานริสกีให้แก่เราและประทานริสกีมาแล้วอัลลอฮ์จะให้พอเพียงหรือไม่นั้นอำนาจอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเรื่องของการจัดสรรเวลาให้ดีนะในเรื่องของการที่เราจะได้มีเวลาเพื่อการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์มาดูนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเราอย่างไรนะครับท่านมะกอลอิบนียะซารินรอดิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวอย่างนี้ยะกูลุร็อบบุกุมตะบารอกวะตะอาลาอัลลอฮ์พระผู้อภิบาลของสู่เจ้าทั้งหลายพระองค์ผู้ทรงสูงทรงพระองค์ผู้ทรงจำเริญยิ่งพระองค์ได้ตรัสว่ายับนะอาดัมโอ้ลูกหลานของอาดัมเอ๋ยตะฟัรอกลิอิบาดะตีสู่เจ้าทั้งหลายจงเป็นผู้ที่จัดสรรเวลาเพื่อการอิบาดะห์ต่อฉันให้ดีถ้าทำอิบาดะห์ต่อฉันจัดสรรเวลาเพื่อการอิบาดะห์ต่อฉันแล้วอัมละกอลบะกะรีนันวัมละยะไดกะริสกอนฉันจะทำให้หัวใจของเจ้านั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขรู้สึกอิ่มเอิบในสิ่งที่ได้รับในริสกีต่างๆที่ได้รับเขาจะมีความสุขและฉันจะทำให้สองมือของเจ้านั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยริสกีมือจะไปขนขวายในเรื่องใดก็ตามแต่อัลลอฮ์จะประทานริสกีให้ไหลมาเทมาแล้วมันเป็นริสกีที่พอเพียงแม้ว่าอาจจะไม่ได้มากแต่ว่าเป็นริสกีที่พอเพียง
ไม่เดือดร้อนแล้วก็มีความสุขกับริสกีที่ได้รับพี่น้องสุดยอดแล้วนะเงินเนี่ยใช้พอแถมความสุขก็ได้รับไม่เป็นหนี้เป็นสินใครไม่เป็นโรคไม่เกิดอุบัติเหตุไม่เกิดความทุกข์ร้อนโอ้โหพี่น้องมีความสุขที่สุดแล้วริสกีประเภทนี้ก่อนจะได้ริสกีประเภทนี้ทำยังไงพี่น้องต้องเป็นผู้ที่จัดสรรเวลาเพื่อการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำได้ไหมพี่น้องอย่างน้อยๆละหมาดวันหนึ่ง5เวลาเนี่ยที่ทำงานเนี่ยละหมาดได้ไหมนะครับอย่างน้อยๆมี2เวลาซูรีกับอัสรีที่ทำงานของเราอย่ามาพูดว่าไม่มีที่อย่ามาพูดว่าเดี๋ยวกลับมาละหมาดที่บ้านก็ได้มันเป็นเรื่องไม่ถูกต้องพี่น้องครับเวลานี่จัดสรรให้ดีเพื่อการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ใน1วันมี24ชั่วโมงจัดสรรไว้เลยว่าวันหนึ่ง5นาทีฉันจะอ่านกุรอานตลอดหลังจากกลับมาบ้านแล้วหลังจากละหมาดอิชาแล้ว5นาทีฉันจะนั่งอ่านกุรอานตอนเช้าครั้งหนึ่งตอนเย็นครั้งหนึ่งจัดสรรให้ดีพี่น้องถ้าจัดสรรเนี่ยมันได้แต่ทำไมนั่งดูโทรทัศน์3ชั่วโมงดูได้อะดูได้ทุกวันดูละคร 2-3 ชั่วโมงดูได้ทุกวันทั้งที่เรื่องเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้มีความดีอะไรเลยเป็นบาปอีกต่างหากถ้าหากว่าไปเห็นไอ้ภาพที่มันไม่ดีเนี่ยแต่เรามีปัญญาที่จะมีเวลาดูละครดูทีวีแต่ไม่มีปัญญาที่จะจัดสรรให้ชีวิตของเราทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งที่อัลลอฮ์บอกอย่างนี้นะโอ้ลูกหลานของอาดัมจงจัดสรรเวลาเพื่อการอิบาดะห์ต่อฉันถ้าทำได้อย่างนี้แล้วฉันจะทำให้หัวใจของเจ้านั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขรู้สึกพอใจในสิ่งที่ได้รับและจะทำให้สองมือของเจ้านั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยริสกีจะได้รับริสกีที่พอเพียงจะได้รับริสกีที่มีความสุขเป็นริสกีที่ได้รับมาแล้วไม่เดือดร้อนพอใจไหมพี่น้องถ้าพอใจอยากจะได้รับริสกีที่เพิ่มพูนขึ้นเป็นริสกีที่พอเพียงและเป็นริสกีที่ให้ความสุขต้องจัดสรรเวลาเพื่อการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่นบีชี้แนวทางเอาไว้ไม่ใช่ทุ่มเททำในดุนยาเพียงอย่างเดียวมันได้มามากกว่าจริงพี่น้องแต่มันไม่เหลือได้มามากแล้วมันไม่เหลือได้มามากกว่ายิ่งเดือดร้อนได้มามากกว่ายิ่งเครียดและถามว่ามันจะได้มามากทำไมสู้อัลลอฮ์ได้ประทานริสกีเพิ่มพูนมาทีละช่วงทีละช่วงทีละช่วงเป็นริสกีที่มาพร้อมกับความสุขเป็นริสกีที่มาพร้อมกับความพอเพียงแล้วอาจจะเหลือด้วยขอให้ทำตัวให้ถูกต้องเถอะอัลลอฮ์ไม่ปล่อยให้เราอดตรงนั้นพี่น้องแล้วในขณะที่เราทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เราก็ออกขนขวายหาริสกีด้วยและในการออกขนขวายหาริสกีต้องไม่ลืมละหมาดต้องไม่ลืมอิบาดะห์ต้องไม่ลืมความซื่อสัตย์ต้องไม่ลืมการที่จะต้องมีความอิคลาสมีความบริสุทธิ์ใจในการแสวงหาริสกีต้องไม่ลืมนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะจัดสรรเวลาของเราให้ดีแต่ถ้าหากว่าไม่จัดสรรเวลาการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์อะไรเกิดขึ้นพี่น้องดูนะยับนาอาดัมโอลูกหลานของอาดัมลาตุบาอิดมินนีอัมละกอลบะกะฟักรอนวัมละยาไดกะชุกลันโอลูกหลานของอาดัมโอมนุษย์ทั้งหลายอย่าห่างจากฉันนะอย่าหันหลังให้ฉันนะถ้าหากหันหลังให้ฉันแล้วฉันจะทำให้หัวใจของเจ้านั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยความหืดกระหายมันจนตลอดมันอยากจะได้ตลอดได้แล้วไม่รู้จักพอเพียงก็ต้องเหนื่อยก็ต้องเครียดก็ต้องพยายามขนขวายเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วในที่สุดวัมละยะไดกะชุกลันฉันจะทำให้สองมือของเจ้าเนี่ยเต็มเปี่ยมไปด้วยความยุ่งเหยิงในเมื่อไม่มีเวลาเพื่อจะอิบาดะห์ต่อฉันก็ยุ่งต่อไปตลอดชีวิตจนกระทั่งทรัพย์สินได้มาก็ไม่มีความสุขไม่มีความพอเพียงมีแต่ความเดือดร้อนมีแต่ปัญหานี่คือสิ่งที่ท่านนบีชี้แนะแนวทางเอาไว้เพราะฉะนั้นข้อที่3นี่นะครับข้อที่3นี่สรุปข้อที่4นะฮะสรุปว่าจะต้องจัดสรรเวลาเพื่อการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ครบถ้วนแล้วอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะเพิ่มพูนริสกีให้แก่เราเป็นริสกีที่พอเพียงและเป็นริสกีที่มาพร้อมกับความสุขนะครับข้อที่5นบีสอนให้เราหมั่นเอาใจใส่ต่อการเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติถ้าอยากจะได้ริสกีเพิ่มพูนขึ้นต้องหมั่นสัมพันธ์เยี่ยมเครือญาติถามทายทุกสุขสารทุกสุขดิบกับเครือญาติต้องทำอย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้แล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็สอนไว้อย่างชัดเจนนะครับ
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصن رحمه ท่านอบูฮุไรเราะห์รายงานว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าบุคคลใดก็ตามที่มีความปรารถนาอยากจะได้รับริสกีเพิ่มพูนขึ้นปรารถนามั้ยนบีถามว่าอยากมั้ยอยากจะได้ตังค์เพิ่มขึ้นมั้ยอยากจะได้ริสกีเพิ่มพูนขึ้นมั้ยอยากจะได้ปัจจัยต่างๆเพิ่มพูนขึ้นมั้ยฟังทั้งนี้ฟัลยัสินรอฮิมะฮูนบีบอกให้เชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติถ้าใครปรารถนาอยากจะได้รับปัจจัยที่เพิ่มพูนขึ้นอยากได้เงินได้ทองเพิ่มพูนขึ้นแล้วก็เป็นการได้มาซึ่งความพอเพียงด้วยแล้วก็มีความสุขด้วยจงเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติและถ้าปรารถนาอยากจะมีชีวิตยืนยาวออกไปอายุยืนเพิ่มขึ้นก็จงเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติดังนั้นเครือญาติทิ้งไม่ได้นะสามีภรรยาแต่งงานกันแล้วเครือญาติของสามีก็คือญาติของภรรยาเครือญาติของภรรยาก็คือญาติของสามีต้องไปมาหาสู่กันต้องเยี่ยมเยียนกันแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเพิ่มพูนริสกีให้แก่เราสิ่งนี้พี่น้องอย่าหันห่างเด็ดขาดนะครับเดี๋ยวเนี้ยเราไม่ค่อยจะเยี่ยมกันเพราะอะไรกดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดมือถือแป๊บเดียวอัลลอฮฺโทรกันคุยกันเลยการเยี่ยมเยียนกันไม่ค่อยจะมีเพราะอะไรมีโทรศัพท์มือถือมันไม่พอแค่นั้นโทรศัพท์โทรไปคุยกับเขาโทรไปถามสารทุกข์สุขดิบกับเขานั้นก็เป็นระดับหนึ่งแต่ต้องไปเยี่ยมไปเห็นกันไปนั่งพูดคุยกันไปสลามกันไปขอดุอาให้แก่กันนั่นแหละเป็นหนทางที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลลอฮฺจะเพิ่มพูนริสกีให้ประการที่6แนวทางที่6นะครับเป็นแนวทางที่จะนำไปสู่การได้รับริสกีเพิ่มพูนขึ้นพยายามนะพี่น้องเสียสละทรัพย์บางส่วนไปในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องทำอย่างนี้ได้ไหมมีเศษสตางค์อยู่ในกระเป๋าเนี่ยเวลาเข้าไปละหมาดที่มัสยิดเนี่ยสัก5บาทเนี่ยหยอดไปในตู้ของมัสยิดเล็กๆน้อยๆอย่างเนี้ยหรือที่บ้านมีกระปุกนะผมเนี่ยซื้อกระปุกเอาไว้หยอดให้แก่ลูกกำพร้าสอนลูกว่าหยอดกระปุกให้แก่ลูกกำพร้ามาตอนหลังน้องชายเสียชีวิตไปมีลูกอยู่4คนยังเล็กทั้งนั้นเลยก็เลยต้องหยอดกระปุกเพื่อหลานกำพร้าไม่ใช่เพื่อเด็กกำพร้าทั่วไปแล้วเพราะว่าเรามีอามานะห์อยู่อีก4คนนะครับเพิ่มขึ้นมาอีกในครอบครัวเราก็อัลฮัมดุลิลละห์หยอดกระปุกตรงนั้นก็เพื่อพวกเขานะครับแต่ละเดือนซื้อข้าวซื้อไข่ไปก็โอเคเด็กกินมีข้าวมีไข่ทอดมีไข่ต้มกินก็เอาละนะครับพื้นฐานแล้วก็ซื้ออะไรตาอะไรไปให้นี่แหละพี่น้องพยายามนะเสียสละในส่วนเล็กๆน้อยๆไปก่อนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับวะฮีอายะห์หนึ่งซึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสอย่างนี้เป็นอายะห์ที่ชัดเจนมากวะมาอัมฟักตุมมินชัยอินฟะฮูวะยุคลิฟูฮูวะฮูวะค็อยรุรรอซิกีนและทรัพย์ใดๆก็ตามที่พวกท่านทั้งหลายบริจาคทรัพย์เหล่านั้นน่ะไปในหนทางของอัลลอฮ์พระองค์จะทรงทดแทนมันด้วยการเพิ่มพูนอย่างมากมายอัลลอฮ์ทดแทนเพิ่มพูนได้อย่างมากมายมีเงื่อนไข2อย่าง1บริสุทธิ์ใจทําเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา2อย่าโอ้อวดทําอย่างนี้ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์จ่ายไปในหนทางที่ถูกต้องอย่ามีการโอ้อวดอย่างเด็ดขาดนี่คือเงื่อนไขพอทำได้อย่างนี้แม้ว่ามันจะเล็กน้อยพี่น้องนบีบอกว่าอัฟตุลุสซอดะกะยุฮดุลมุกิลซอดะกะที่ประเสริฐที่สุดนั่นก็คือการขนขวายของคนที่ยากจนเสียสละของคนยากคนจนคนเหล่านั้นแหละอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเพิ่มพูนริสกีให้แก่เขาทุกข้อที่กล่าวมาเนี่ยพี่น้องครับ6ข้อแล้วนะที่กล่าวมาเหลืออีก6ข้อพี่น้องล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ท่านรอซูลบอกล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์บอกทั้งสิ้นถ้าเราไม่เชื่ออัลลอฮ์ไม่เชื่อรอซูลไปหาหนทางอื่นมันก็อาจจะมีริสกีเพิ่มพูนขึ้นแต่อัลลอฮ์ให้ไม่พออัลลอฮ์ให้เดือดร้อนอัลลอฮ์ให้เกิดปัญหาอัลลอฮ์ให้เกิดความทุกข์ร้อนมันจะได้มาเดือนละสัก 50,000 แต่ว่าเอามาจ่ายไม่พอ
จ่ายค่าโรงพยาบาลจ่ายอุบัติเหตุจ่ายรถไปเฉียวมาต้องไปจ่ายอัลเลาะห์ให้มีเรื่องเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มันก็ไม่พอเพราะนั้นกลับมานะกลับมาสู่แนวทางต่างๆที่ผมได้บอกกับพี่น้องข้อที่6นี้สรุปว่าต้องพยายามนะเสียสละทรัพย์ของเราไปในหนทางของอัลเลาะห์เล็กๆน้อยๆซื้อกระปุกมาแล้วก็หยอดเศษสตางค์เหลือบาท2บาทหยอดพอเต็มกระปุกเอาไปบริจาคไปในหนทางของอัลเลาะห์นี่คือสิ่งที่เราจะได้รับและอัลลอฮ์สัญญาไว้ในซูเราะห์ซะบะอายะห์ที่39จ่ายไปในหนทางของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทดแทนให้อัลลอฮ์เพิ่มพูนให้อย่างมากมายขอให้เราเชื่อมั่นกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับประการต่อมาพี่น้องครับพยายามอย่างยิ่งที่จะขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในความโปรดปรานที่พระองค์ได้ทรงประทานให้แนวทางที่7นะครับทำอย่างนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอะไรที่เป็นความดีให้แก่เราก็ตามแต่อย่างน้อยๆเราต้องกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์มวลการสรรเสริญทั้งหลายเป็นของอัลลอฮ์ฉันขอบคุณอัลลอฮ์ถ้าเป็นความดีที่ทำให้เราดีใจมากๆสุญูดครับพี่น้องจะหันหน้าไปทางกิบลาก็ได้ไม่หันหน้าไปทางกิบลาก็ได้มีน้ำละหมาดก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ถ้ามีน้ำละหมาดดีกว่าถ้าหันหน้าไปทางที่กิบลาดีกว่าแล้วก็สุญูดครั้งเดียวนอกละหมาดในใจก็กล่าวสรรเสริญต่ออัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ซุบฮานัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรฉันขอบคุณอัลลอฮ์เหลือเกินอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ที่สุดอัลลอฮ์ประทานสิ่งที่เป็นความดีให้แก่ฉันขอบคุณต่ออัลลอฮ์นะครับแล้วก็ไอ้สิ่งที่ได้มาเนี่ยลักษณะของการที่จะขอบคุณต่ออัลเลาะห์แบบถูกวิธีเนี่ยนะพี่น้องต้องพยายามใช้ริสกีที่ได้รับมาตรงนั้นนะไปในหนทางที่ถูกต้องต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์ถ้าเราขอบคุณต่ออัลเลาะห์เนี่ยดูนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับวะฮีอายะห์หนึ่งซึ่งอายะห์นี้อยู่ในซูเราะห์อิบรอฮีมอายะห์ที่7อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสว่าว่าอิสตะอัซซะนะร็อบบุกุมละอินชะกัรตุมละอะซีดันนะกุมวะละอินกะฟัรตุมอินนะอะซาบีละชะดีดและจงลำลึกเถิดมุฮัมมัดในขณะที่พระผู้อภิบาลของพวกท่านได้ทรงประกาศว่าหากพวกท่านทั้งหลายขอบคุณต่ออัลลอฮ์ในความโปรดปรานที่ได้รับฉันจะเพิ่มพูนให้แก่พวกท่านอย่างมากมายโดยที่พวกท่านทั้งหลายไม่ได้คาดคิดมาก่อนขอบคุณต่ออัลลอฮ์อย่างน้อยหัวใจของเราเนี่ยนึกอัลฮัมดุลิลลาห์ยาอัลลอฮ์พระองค์ได้ให้ความโปรดปรานแก่ฉันมากมายเหลือเกินหมุนการสรรเสริญทั้งหลายเป็นของพระองค์กล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณต่ออัลลอฮ์สุญูดขอบคุณต่ออัลลอฮ์แล้วก็สิ่งที่ได้มาเนี่ยสักนิดหน่อยขอบคุณต่ออัลลอฮ์โดยการบริจาคยิ่งขอบคุณต่ออัลลอฮ์มากเท่าไหร่ละอาซีดันนะกุมอัลลอฮ์บอกว่าฉันจะเพิ่มพูนให้แก่พวกท่านอย่างมากมายนะครับวะละอินกะฟัรตุมแต่ถ้าหากพวกท่านทั้งหลายหมางเมินไม่ได้ขอบคุณต่อฉันปฏิเสธในความโปรดปรานของฉันหรือเนรคุณต่อสิ่งที่ฉันประทานมาให้จงรู้ไว้เถิดอินนาอาซาบีละชะดีดแท้จริงการลงโทษของฉันนั้นมันเจ็บปวดสาหัสยิ่งนักจะต้องระมัดระวังให้มากๆนะพี่น้องเป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องระมัดระวังให้มากๆรับริซกีของอัลลอฮ์มาแล้วไม่ได้นึกขอบคุณต่ออัลลอฮ์เลยตรงนี้เป็นหนทางที่จะถูกตัดทอนริซกีแต่ทุกครั้งที่ได้รับริซกีจากอัลลอฮ์ได้รับเงินเดือนขอบคุณต่ออัลลอฮ์ได้รับเงินบริจาคขอบคุณต่ออัลลอฮ์ได้รับเงินช่วยเหลือขอบคุณต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ได้ให้ข่าวดีต่างๆลูกของเราโอ้โหสอบเรียนเก่งเป็นคนที่ครูบาอาจารย์ชื่นชมเราขอบคุณอัลลอฮ์ทุกความดีที่เราได้รับขอบคุณต่ออัลลอฮ์แม้กระทั่งอาหารที่กินไปในแต่ละมื้อเรากินอิ่มแล้วเนียดเจตนากินเพื่ออัลลอฮ์กินแล้วเราจะได้มีเรี่ยวแรงจะได้มีโอกาสได้ทำความดีเพื่ออัลลอฮ์กินข้าวอิ่มก็อัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกอย่างที่เป็นความดีพี่น้องต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์จะเพิ่มพูนริสกีให้ด้วยสัญญาที่อัลลอฮ์ได้ตัดเอาไว้ในซูเราะห์อิบรอฮีมอายะห์ที่7ตรงนี้นะครับประการที่8พี่น้องจะต้องมีจิตสำนึกมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาในภารกิจที่เราทำอยู่
ท่านพี่น้องครับหนทางตรงนี้เราเนี่ยปล่อยปละละเลยเราหมางเมินนะพี่น้องไม่ค่อยจะมอบหมายตัวต่ออัลลอฮ์มอบหมายยังไงพี่น้องทุกอย่างที่เราทำใจต้องนึกอยู่ตลอดเวลาว่าอัลลอฮ์ให้สำเร็จหรือไม่ให้สำเร็จอยู่ที่ความประสงค์ของพระองค์ฉันมอบหมายต่อพระองค์เพราะฉันพยายามทำให้ถูกต้องแล้วฉันรอบคอบแล้วฉันทำอย่างดีแล้วฉันทำด้วยความละเอียดแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์มอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับคนที่จะออกนอกบ้านพอจะออกจากบ้านพับมีคำสั่งนะนบีบอกว่าให้เราเนี่ยขอต่ออัลลอฮ์แล้วก็มอบหมายตัวต่ออัลลอฮ์ก่อนจะออกจากบ้านว่าไงนบีสอนอย่างนี้บิสมิลลาห์ตะวักกัลตุอัลลอฮ์ลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์พี่น้องว่าได้ไหมบิสมิลลาห์เนี่ยว่าได้อยู่แล้วล่ะตะวักกัลตุจดซะอัลลอฮิไอ้ตรงกลางสองคำเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ตะวักกัลตุอัลลอฮิเอาไหมบิสมิลลาห์ตะวักกัลตุอัลลอฮิลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์กล่าวดุอาบทนี้แปลว่าด้วยนามของอัลลอฮ์ฉันขอมอบหมายตัวต่ออัลลอฮ์ไม่มีพลังอำนาจใดๆที่จะเหนือไปกว่าพลังอำนาจของอัลลอฮ์ถ้าทำได้อย่างนี้นะท่านนบีบอกว่าออกนอกบ้านไปเนี่ยบ้านได้รับการคุ้มครองจากอัลลอฮ์ตัวของเราได้รับการคุ้มครองจากอัลลอฮ์วะตะนาฮาอันฮุชัยตอนและชัยตอนก็จะไม่เข้าใกล้ตัวของเขาเลยจะออกห่างตัวของเขาตลอดเวลานี่คือสิ่งที่เรามอบหมายตัวต่ออัลลอฮ์แล้วความดีของการมอบหมายตัวต่ออัลลอฮ์เหมือนกับนกมันมอบหมายตัวต่ออัลลอฮ์เราต้องเป็นเหมือนกับนกที่มันมอบหมายตัวต่ออัลเลาะห์แต่เช้าออกจากรังไปนี่นะไม่มีอาหารและท้องปลิวกลับมาถึงรังท้องเต็มไปด้วยอาหารมันมอบหมายตัวต่ออัลเลาะห์มันออกหาอย่างเดียวโดยที่มันไม่คิดนะครับว่าไปหาแล้วอาจจะได้หรือไม่ได้ไม่ได้คิดหน้าที่หาแล้วก็หวังจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเรามอบหมายตัวต่ออัลเลาะห์ในภารกิจต่างๆที่เราทําอยู่เนี่ยท่านนบีบอกว่าลารอซักกุมกามายุรซักุตตอยร์อัลลอฮ์จะประทานริสกีเพิ่มพูนให้แก่พวกท่านเหมือนดังนกที่อัลลอฮ์ประทานริสกีให้แก่มันตอนเช้ามันออกมาท้องกลิ่วตอนเย็นมันกลับถึงรังอาหารเต็มท้องอัลลอฮ์จะประทานให้มั่นใจอย่างนี้เพราะนั้นมอบหมายตัวต่ออัลลอฮ์นะทุกภารกิจที่เราทำจะลงมือทำอะไรก็ตามแต่มอบหมายตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่9พี่น้องมันขอดุอาต่ออัลลอฮ์ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ให้พ้นจากความยากจนแล้วก็ให้พ้นจากความขาดแคลนขอเป็นภาษาไทยก็ได้พี่น้องขอต่ออัลลอฮ์ว่ายาอัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงโปรดให้ข้าพระองค์น่ะพ้นจากความยากจนข้นแค้นพ้นจากความขาดแคลนในปัจจัยขอให้พ้นจากความจนซึ่งอัลลอฮ์จะเพิ่มพูนให้ขนาดไหนก็ตามแต่ไม่ต้องถึงขั้นรวยจนกระทั่งแบบอะไรแหละรวยจนกระทั่งมีมากมายจนกระทั่งเดี๋ยวก็ทรยศต่ออัลเลาะห์อีกเดี๋ยวก็ไม่จ่ายซะกาตอีกเดี๋ยวก็ละเมิดอีกเพราะคนรวยเนี่ยมันคุมยากนะความร่ํารวยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคุมยากนะพี่น้องจําเอาไว้พอรวยขึ้นมาแล้วมันปัญหาเยอะนะครับแล้วนบีจึงบอกว่าคนรวยจะได้เข้าสวรรค์ช้ากว่าคนจนเนี่ยเป็นพันๆปีนะเพราะอะไรเพราะว่าด้วยภาระที่เขาจะต้องถูกสอบสวนเอาละขอต่ออัลเลาะห์อย่างนี้แล้วกันขอต่ออัลเลาะห์ให้ประทานริสกีที่พอเพียงและขอต่ออัลเลาะห์ให้พ้นจากสภาพที่ยากจนข้นแค้นสภาพที่ขาดแคลนปัจจัยยังชีพขอแบบนี้เป็นภาษาไทยเลยนะครับส่วนท่านนบีเนี่ยท่านนบีขออย่างนี้อัลลอฮุมมะอินนีอาอูซุบิกะมินัลฟักรีวัลกิลลติวัซซิลละโออัลลอฮ์แท้จริงฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากความยากจนพ้นจากความขาดแคลนพ้นจากความตกต่ำนบีขอแบบนี้นะเราก็ขอภาษาไทยก็ได้ขอนอกละหมาดนี่เลยท่องภาษาอาหรับไม่ค่อยได้ก็ขอภาษาไทยนี่แหละโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงโปรดให้ข้าพระองค์เนี่ยพ้นจากความยากจนข้นแค้นพ้นจากการกระพ้นจากความตกต่ำพ้นจากความขาดแคลนนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ขอต่ออัลลอฮ์ได้โปรดเพิ่มพูนริสกีที่พอเพียงให้แก่ข้าพระองค์มันขอดุอาแบบนี้อยู่ตลอดเวลาพี่น้องมันขอแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะประทานริสกีให้แก่เรานี่คือสิ่งที่ท่านนบีชี้แนะแหละที่นบีชี้แนะทางรวยตรงเนี้ย
เราไม่ค่อยสนใจโอ้สิ่งที่นบีแนะเนี่ยเพราะนบีไม่เคยพูดปดนบีพูดมีแต่เรื่องจริงอย่างเดียวไม่มีเรื่องเท็จแต่เราเนี่ยไม่เชื่อนบีดันทิ้งละหมาดแล้วก็ไปทุ่มเทอยู่กับการขนขวายริสกีอย่าลืมนะริสกีที่ได้รับมาเนี่ยอัลลอฮ์ประทานให้เราต้องละหมาดเราต้องมีอิบาดะห์เราจะต้องมีการมอบหมายตัวต่ออัลลอฮ์แล้วริสกีที่ได้มามันจะมีความสุขมันจะมีความพอเพียงนะครับประการที่10พี่น้องเราต้องมีหัวใจยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกภารกิจที่เรากำลังทำอยู่ทุกภารกิจเลยพี่น้องค้าขายถามว่าต้องทำยังไงต้องยำเกรงต่ออัลลอฮ์ไม่ช่างคดโกงตาช่างไม่เอาของไม่ดีหมกเม็ดไปในของดีแล้วก็ขายในราคาของดีอย่าทำอย่างนั้นเด็ดขาดเวลาเข้างานได้เวลางานต้องเริ่มงานเพราะเรายำเกรงต่ออัลลอฮ์ไอการอู้งานไอการคดโกงเวลาเข้าเงินเดือนที่ได้มาในแต่ละเดือนมีของฮารามปนมาด้วยทุกอย่างต้องยำเกรงต่ออัลลอฮ์ต้องเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์ให้มากๆโดยในอัลกุรอานอายะห์หนึ่งพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสอย่างนี้ว่ามัยยัตตะกิลลาฮ์ยัจอัลละฮูมัคราจาوَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ บุคคลใดก็ตามแต่ที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงอะไรที่ผิดฉันจะไม่ทำอะไรที่ทำไม่ดีฉันจะทิ้งถ้ากลัวอัลลอฮ์ยำเกรงต่ออัลลอฮ์แบบนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะหาทางออกในทุกๆปัญหาที่เข้าประสบและอัลลอฮ์จะทรงประทานริสกีเพิ่มพูนให้แก่เขาโดยที่เขาไม่ได้คาดคิดมาก่อนไม่ได้คาดคิดมาก่อนนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์จะประทานให้แก่เรานะพี่น้องยำเกรงต่ออัลลอฮ์เถอะนะในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำขึ้นรถก็ต้องยำเกรงอัลลอฮ์มองไปที่สังคมอย่าไปมองของฮารามก็ต้องมีการยำเกรงต่ออัลลอฮ์หูของเราก็ต้องยำเกรงต่ออัลลอฮ์เพลงห้ามฟังปากของเราก็ต้องยำเกรงต่ออัลลอฮ์ไม่พูดในสิ่งที่ไม่ดีพูดในสิ่งที่สร้างสรรค์ไม่งัดบุหรี่มาสูบปากต้องเรายำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยถ้าทุกกิจการในชีวิตของเราเนี่ยเราหมั่นมีการยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเพิ่มพูนริสกีให้แก่เราโดยที่อัลกุรอานได้ยืนยันเอาไว้ชัดเจนนะครับประการที่11พี่น้องครับต้องอพยพไปในวิถีทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายความว่าอะไรก็ตามแต่ที่เป็นความไม่ดีเนี่ยถ้าออกจากที่นั้นได้ต้องออกเรื่องที่ไม่ดีนะครับเกรงว่าอยู่ในที่ที่นั้นแล้วเนี่ยมันจะนำชีวิตของเราไปสู่ความตกต่ำในเรื่องของความชั่วต้องพยายามออกพยายามหลบนะครับอพยพหนีจากความไม่ดีที่เราอยู่ในที่นั้นนั้นบริษัทเงินเดือนก็ดีแต่ว่าในคนในบริษัทนั้นมีแต่คนกินเหล้ามีแต่คนเล่นการพนันและในที่สุดบางครั้งเขาก็มองเราในทางที่ไม่ดีเพราะเราไม่เคยนั่งกินเหล้ากับเขาเลยไม่เคยนั่งเล่นพนันกับเขาเลยถ้าหางานใหม่ได้หาซะพี่น้องต้องอพยพออกจากความชั่วตัดอย่างนี้ว่าไม่อยู่ฮาจิดฟีซาบีลิลลาอย่ายิดฟิลอาร์ดิมูรอกอมันกะซีรอนวะซะผู้ใดก็ตามแต่ที่อพยพไปในหนทางของอัลลอฮ์เขาจะพบกับที่พึ่งพิงที่ดีอย่างมากมายและจะพบกับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งคืออัลลอฮ์เพิ่มพูนริสกีให้นี่คือสิ่งที่เราจะต้องตระหนักให้มากๆประการสุดท้ายพี่น้องครับให้เราได้พยายามช่วยเหลือบริจาคให้แก่ผู้ที่ศึกษาหาความรู้ในศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครที่ศึกษาหาความรู้ในศาสนาของอัลลอฮ์พี่น้องช่วยเถอะ10บาท20บาทช่วยเถอะเพราะหะดีษบอกไว้ชัดเจนเลยนะครับท่านอนัสอิบนุมาลิกรายงานอย่างนี้นะพี่น้องมีพี่น้อง2คนนะครับในสมัยท่านรอซูลคนคนหนึ่งเนี่ยมาหาท่านนบีทุกวันมาเรียนเรื่องศาสนากับท่านนบีทุกวันเพื่อที่จะกลับไปสอนในครอบครัวกับบริเวณบ้านของเขาอีกคนหนึ่งเป็นพี่ชายทำงานหาเลี้ยงชีพอย่างเดียวพี่ชายก็มาร้องเรียนกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าท่านรอซูลคนคนเนี้ยมาหาท่านรอซูลทุกวันเลยไม่ได้ทำงานอะไรเลยมาเรียนแต่ศาสนาอย่างเดียวเลยนบีบอกว่าละอัลละกะตุรซะกุบิฮิท่านนั้นได้รับริสกีนั้นได้รับริสกีเพราะว่าช่วยเหลือเขาในการที่เขาจะได้มาร่ำเรียนหลักการต่างๆของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่เราควรอย่างยิ่งที่จะต้องเอาใจใส่ดังนั้นเด็กนักเรียนคนใดก็ตามแต่เรียนศาสนาพี่น้องช่วยเหลือเถอะ
ตรงนี้เป็นหนทางที่จะนำเราไปสู่การได้รับริสกีที่เพิ่มพูนขึ้นทั้ง12หนทางนี้พี่น้องครับเป็นหนทางที่มาจากอัลลอฮ์มาจากรอซูลเป็นหนทางที่อิสลามบอกว่านี่แหละคือทางที่จะนำไปสู่การได้รับริสกีที่เพิ่มพูนขึ้นเป็นริสกีที่พอเพียงเป็นริสกีที่จะมาพร้อมกับความสุขด้วยความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับขอให้เราท่านทั้งหลายเอาใจใส่ต่อหนทางตรงนี้ถ้าปรารถนาอยากที่จะมีชีวิตที่ได้รับริสกีที่พอเพียงได้รับริสกีที่มาพร้อมกับความสุขนะครับวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์